แดนอะไรนะอันนี้วันนี้ครับสวัสดีครับอีเวนต์ครั้งหนึ่งใช่มาร้องเพลงโชว์สกิลใหม่สกิลใหม่คือร้องไปเกือบ10เพลง5ทีร้องไม่จบต้องบอกว่าวันนี้จริงๆมันเป็นแบบงานที่ว่าเราอยากมาสนุกอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบวันนี้ตัวผมไม่ค่อยพร้อมร้องเพลงล่าสุดไปแหกปากวากแล้วไม่ได้วอร์มมันก็เจ็บคอหน่อยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็มาร้องแบบเสียงใหญ่ๆสนุกสบายๆเนี่ยผมจริงๆอยากมาร่วมงานมาสนุกได้เจอแบบทุกคนที่มาให้กำลังใจก็แบบดีใจมากๆอย่างเรามาหลายก็คือแฟนคลับตามมาตลอดเป็นยังไงบ้างความรู้สึกดีใจไม่มีคำไหนเลยต้องรู้สึกว่าแบบขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยเรียกว่าเป็นเพื่อนๆดีกว่าเพราะว่าคือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบอะไรเราดีใจมากอ่ะมันเป็นถือว่าโชคดีมากแล้วก็หลายๆอย่างที่แบบมีคนแบบว่าช่วยซัพพอร์ตเราสนับสนุนเราแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้อย่างปกติมีพวงมาลัยอะไรแบบนี้ไหมมันก็มีบ้างแต่ของผมเนี่ยจะเน้นเป็นพวงมาลัยตลกๆน่ารักอะไรเงี้ยเหมือนถ้าไม่ได้งานมาของเก่งนี่ก็อาจจะเป็นกางเกงลิงเยอะมากจริงเหรอใช่เพราะว่าผมจะขอเป็นของที่ใช้ได้จริงผมเนี่ยจะไม่แบบตอนหลังเนี่ยก็เราก็จะบอกตรงหลายคนอาจจะไม่ค่อยกล้าบอกแต่เวลาผมแบบได้ดอกไม้ได้อะไรพวกนี้ผมอาจจะแบบชอบแต่มันเก็บไม่ได้เพราะดอกไม้มา 2-3 วันแป๊บมันเหม็นหรือมันเน่าสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งผมก็จะเป็นของตรงผมจะขอซื้อยืดกางเกงแล้วกางเกงลิงครับใช่อะไรที่เคยได้มาแล้วแปลกที่สุดแปลกมีเยอะมากถ้าของแปลกเนี่ยผมเคยได้ยันแบบสัตว์เลี้ยงแปลกๆซึ่งรู้สึกว่าแบบว่าผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าแบบกลัวแบบมันเป็นตัวอย่างที่แบบอาจจะไม่ได้ดีมากแล้วเดี๋ยวไปทําตามกันผมรู้สึกว่าสําหรับผมเนี่ยผมของเกงในเนี่ยดีใจแล้วของเกงในเสื้อยืดเพราะว่ามันได้เอามาใช้จริงอย่างน้อยมันได้ใส่ได้อะไรจริงแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันดีด้วยนะใส่ไปใส่เสื้อยืดที่แบบ FC ให้เงี้ยมันก็น่ารักดีแล้วเค้าก็รู้สึกดีใจที่ได้ให้เราด้วยแสดงว่าเราใส่ใจเราก็คือวนใส่อยู่วนใส่เพราะใส่จริงผมใช้จริงใช้ทุกอันเลยบ็อกเซอร์อะไรเนี่ยชอบมากๆเลยแล้วถ้าหลังจากนี้ถ้าเกิดคนอยากจะไปให้อยากจะได้อะไรก็ประมาณนี้แหละคือจริงๆไม่ต้องมีอะไรให้ผมก็ไม่เป็นไรเลยแค่แบบมาเนี่ยผมก็ดีใจมากแล้วเพราะว่ามันก็รบกวนเวลาของหลายๆคนด้วยแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นวันหยุดด้วยนะก็ดีใจที่แบบทุกคนมาแล้วก็อยากให้มาแบบว่าไม่ต้องลำบากอ่ะใครว่างก็ค่อยมาใครไม่ว่างก็คือดูเวลาผมไลฟ์สดหรืออะไรแค่นี้แล้วก็มีความสุขมากๆแล้วอย่างเราเขินนะที่แบบว่าอย่างวันนี้ออกอีเวนต์ที่ใส่เกงชินผมชินต้องบอกว่าชินเพราะว่าปกติใส่บ็อกเซอร์ขึ้นแบบว่าเราชอบใส่กางเกงขาสั้นอยู่แล้วรองเท้าแตะสบายๆวันนี้ก็ได้มางานเปิดตัวเดินข้างบนก็ใส่บ็อกเซอร์มาเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแปลกตลกดีครับผมใช่สนุกดีด้วยอันท้ายอย่าบอกว่าอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับนะที่แบบว่ามารอเล่าหรืออะไรแบบติดตามเรามาตลอดเลยซัพพอร์ตเรามาตลอดผมวันนี้ต้องขอบคุณงาน GQ ก่อนเลยนะเพราะว่ากับ GQ เนี่ยแบรนด์เนี้ยผมได้เคยร่วมงานกันมานานแล้วด้วยตั้งแต่ช่วงผมกลับมาทํางานแรกๆเลยอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากที่นึกถึงกันนะครับแล้วก็วันนี้ให้โอกาสได้มาลองนวัตกรรมใหม่กางเกงก็อย่าลืมด้วยผมฝากกางเกงของ GQ ตอนนี้ด้วยก็มีนวัตกรรมใหม่คือเป็นกางเกงยีนส์แต่ว่ามันใส่สบายมากๆนะครับเพราะว่าเค้ามีแบบว่าไอ้ตัวที่แบบทําให้มันมีความเย็นข้างในได้ด้วยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณจริงคือทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจในตอนร้องเพลงแล้วก็อยู่จนถึงจบงานนี้ก็แบบมีความสุขมากๆก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเหมือนกันครับผมอย่างเมื่อกี้เราดูเหมือนว่าเรากินกับการร้องเพลงซิงเกิลมันจะมีอีกไหมซิงเกิลเนี่ยอยากมีมากต้องบอกว่าเวลาผมร้องเพลงก็จะเป็นอาจจะเป็นอีกฟิลนึงหน่อยอะไรเงี้ยก็พยายามอยากตั้งใจร้องแล้วก็อีกอย่างนึงผมยังไม่ได้มืออาชีพขั้นที่แบบว่ารู้ว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนและอาจดูเครียดหน่อยคือพออยู่บนเวทีเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันไม่ได้ยินเสียงตัวเองครับก็เลยต้องเดินหาแล้วก็เดินเก๊กแบบหาเสียงไงว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะเราไม่มีไอเอียอะไรใส่พวกนี้นะก็คือใช่มันอยู่ข้างบนมันไม่ได้ยินเสียงนะบางทีอ่ะมันเพราะเสียงมันดังมากอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเดินหาเสียงไม่ใช่เลยเดินหาว่าเสียงมันออกตรงไหนนั่นแหละใช่แต่ถ้ามืออาชีพก็จะร้องแบบอ่องปังๆไปเลยอะไรเงี้ยซิงเกิลที่เราเล็งจะออกครั้งต่อไปเนี่ยเราจะให้มันแมสขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นแนวไหนที่เราอยากคือต้องบอกว่าเพลงเนี่ยผมพูดตรงว่าผมทำมาเยอะมากจนผมไม่อยากคิดแล้วว่าต้องทำแบบไหนแล้วคนจะฟังผมรู้สึกว่าเดาไม่ได้จริงๆครับดนตรีกับเพลงเนี่ยต้องถ้าทางที่ดีสุดแล้วมันมีโอกาสที่จะไปได้สุดเนี่ยคือน่าจะต้องทำบ่อยๆหรือว่าจะเปลี่ยนทำไม่ได้แล้วเราก็สมมติเราซื้อเลือกสิทธิ์ของค่ายเนี่ยไว้แล้วก็ร้องเพลงที่มันเคยดังมาอยู่แล้วอ่ะน่าจะง่ายสุดเพราะไปแต่งใหม่แล้วก็ไม่ได้มีฝีมือที่แบบจะทำให้มันดีได้ขนาดนั้นคือตอนทำเพลงนี่คือเราลงทุนเองหมดเลยลงทุนเองผมชอบลงทุนเองเป็นเสร็จแล้วทั้งหมดทั้งมวลถึง7หลักไหมเกินครับผมทำเพลงเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเอ้ย7หลักเท่าไหร่นะ7หลักก็1ล้านอ๋อเกินอยู่แล้วเพราะว่าต้องบอกว่าเพลงนึงเนี่ยเหมือนแค่แต่ก่อนเนี่ยที่ผมทำเนี่ย MV เดียวเนี่ยมันทิ้งก็ 3-4 แสนแล้วนะผมรู้สึกว่าสำหรับผมตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วตอนนั้นเรานึกว่ามันต้องทำอะไรให้แบบว่าให้มันดีสุดท้ายผมทำลงทุนให้ตายสุดท้ายตอนนั้นไปร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงใช้โทรศัพท์ถ่ายโอ้คนดูเยอะกว่าอีกก็คือผมเลยบอกว่า
ทำเพลงไม่ต้องไปลงทุนมันเยอะขอให้แบบว่าเรื่อยๆร้องให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ถ้าวันนึงมันมีคนฟังเดี๋ยวก็คงมีเองแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ท้อก็คือเดินหน้าทำต่อไปแหละท้อแน่นอนอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็หาเพลงอื่นที่เอ้ยหาอย่างอื่นด้วยที่ว่าเราทำแล้วมันได้อะไรกลับมาด้วยอะไรเงี้ยก็ทำสลับกันไปเพลงมันคือเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถ้ามีใครสนับสนุนแบบว่าชอบด้วยก็จะดีใจมากๆเลยล่าสุดตามยินเนาะครับอะไรนะฮะรอบแล้วการมีกลับมาครับผมกลับมาแล้วดีๆครับผมกลับมาก็กินส้มตำทุกวันเมื่อเช้าก่อนมาก็ซื้อส้มตำกินส้มตำปูปลาด้วยใช่ก็ดีฮะเป็นอะไรที่ว่าการกลับมารอบ2รอบ3นี่คือว่าเป็นการปรับตัวที่แบบน่ารักขึ้นมากๆในหลายๆมุมอ่ะนะคือสบายๆขึ้นแล้วก็คือเอาจริงๆอ่ะผมก็เค้าก็คุยตลอดนะว่าเราอยู่กันมาได้เท่านี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดนะที่แบบยังมี FC ช่วยสนับสนุนอยู่มันนานมากครับมันไม่ใช่แป๊บเดียวนะนี่มันก็6เดือนนะตั้งแต่มกราที่พาทุกคนไปรู้จักแล้วก็ทุกคนยังให้โอกาสยังติดตามยังชอบยังแบบดูเราอยู่บ้างอ่ะเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็มีงานที่ยังมีโอกาสให้เราทําอยู่ก็ต้องแบบขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณไงขอบคุณทุกๆคนนั่นแหละที่แบบคอยอยู่เป็นเพื่อนกันเงี้ยขอบคุณทุกงานด้วยลูกค้าทุกคนด้วยครับผมอย่างเขาเล่าให้ฟังไหมครับว่าครอบครัวเขาแบบว่าคิดอะไรถึงเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าตัวผมก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเข้ารู้ลึกอะไรถึงครอบครัวเขามากเพราะมันไม่ได้เรื่องง่ายนะที่แบบว่าเราจะรู้กันหรือว่าอะไรที่พร้อมไม่พร้อมเนี่ยเราก็ต้องน่าจะต้องใช้เวลาหลายๆอย่างมันเร่งรีบมากไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วเราแบบโอกาสที่จะไปมันมีในแนวนี้ไหมโอกาสที่จะไปเนี่ยจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะไปหลายครั้งอยู่นั่นแหละแต่ว่าสำหรับผมมองว่าเรื่องพวกนี้ถ้าให้มันเป็นไปถ้าสำหรับตัวคนที่คุยกันจริงอ่ะมันรู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นต้องเร่งรีบในเรื่องใดต่างๆนะแค่ว่าเรารู้สึกดีถ้าวันนึงมีโอกาสหรือวันนึงเราจะเริ่มไปพร้อมทุกคนได้เจอได้อะไรมันก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวก็ต้องเจอมันไม่น่าเป็นสิ่งที่แบบเร่งรีบปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติตามเหมือนที่เราคนทั่วๆไปคบกันเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยอย่างทุกวันนี้ก็คือเรามีความสุขที่เราได้ความสุขเป็นแฟนมีความสุขมากที่แบบว่าได้รู้จักเขาได้รู้จักอีกหลายๆคนได้รู้จักมิตรภาพได้กลับมาขยันทำงานถึงจะเริ่มขี้เกียจแล้วบ้างแต่ว่าก็คือแบบดีใจได้รู้จักเพื่อนๆหลายคนได้มีโอกาสที่ทุกคนได้มาร่วมงานกันวันนี้มาแบบเสียเวลามาเจอกันซื้อของมาให้ซื้อขนมมาให้มีความสุขมากครับอย่างเวลาเราขี้เกียจเนี้ยเรามีการบินเขามีเตือนเราไหมว่าเฮ้ยไปเถอะก็ผมจะมองว่าตอนนี้ผมอยากแบบดึงครอบครัวดึงหลานดึงอะไรมาทำงานเพราะเป็นเราพอเรามีทีมงานปุ๊บเนี้ยเราขี้เกียจไม่ค่อยได้ก็มีความสุขตรงนี้ครับก็ที่ว่าเรากำลังก็มันก็เป็นตามวัยนั่นแหละที่ว่าสุดท้ายพอคนเราอายุโตขึ้นก็ต้องรู้ว่ามันต้องมีวางแผนอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือว่าเราไม่เอาอีกแล้วแบบเรื่องหยุดทำงานไม่เอาแล้วแล้วจากนี้เราจะตั้งใจจริงๆแล้วไม่กล้ารับปากเหมือนกันแต่ว่าก็คือจะทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดทำให้แบบทุกๆอย่างมันแบบดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับผมใช่อาร่าผมไปได้ครับที่ไทยครับแต่ว่าอะไรนะครับไหนๆกับพี่ไผ่อ๋อพี่ไผ่ต้องบอกว่าวันนั้นที่พี่ไผ่มาเนี่ยหลายคนกังวลว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ผมต้องบอกว่าสินค้าของพี่ไผ่เนี่ยเขาพี่ไผ่พงศธรอ่ะนะคือสินค้าเขาแบบมันได้มาตรฐานดีมากๆแล้วก็อยู่ในแบบเชลในอะไรที่แบบเทียบเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอพี่เขาแล้วที่สำคัญสุดคือ FC แฟนคลับพี่เขาอ่ะเยอะมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงพี่เขาหรืออะไรเงี้ยเขาเลยสนับสนุนในไลฟ์วันนั้นกันเยอะมากก็ต้องขอบคุณ FC พี่ไผ่ด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทำเพลงก็เป็นอะไรที่ผมว่าน่ารักมากรอพี่เขาว่างรอทีมงานของพี่เขาว่างถ้าเขาให้โอกาสได้แต่งเพลงน่ารักมาผมก็อยากลองร้องเหมือนกันแล้วก็ได้ให้การบินเขาร้องด้วยผมว่าเป็นอะไรที่แบบน่าจะน่ารักดีนะอะไรเงี้ยแต่การบินก็เต้นเป๊ะอยู่แล้วต้องบอกว่าเขาเต้นเป๊ะอยู่แล้วเขาถ้าเต้นจริงจังเขามีเวลาซ้อมความจำอะไรเขาดีมากเขาจำท่าเต้นอะไรเร็วกว่าคนทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยครับเขาอยู่กับวงการเต้นมาตลอดชีวิตนั่นแหละทุกวันนี้เราอยู่กับเขาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารอะไรไม่มีครับผมต้องบอกว่าการสื่อสารไม่มีแปลกดีด้วยเหมือนเพิ่มภาษาสื่อสารเพิ่มมาเป็นภาษาเข้าใจกันเองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นทั้งคู่ที่ว่าจะต้องแบบว่ามาพยายามฝึกภาษาของใครเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะมันไม่ได้ต้องคุยกันถึงขั้นที่แบบว่าจริงจังมากต้องมีข้อมูลอะไรที่มันแบบถ้าพอมันมีข้อมูลอะไรที่ต้องจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีใช้พวกคอนเสิร์ตช่วยกันบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันมันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าตัวผมก็จะพยายามปรับตัวให้มันดีขึ้นตัวเขาก็น่ารักกันทุกวันมันก็อยู่ก็มีความสุขมากๆแล้วครับโอเคโอเคน้องโอเคขอบคุณครับ